สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลาคม2565ผมก็จะเดินทางไปดูถนนสายเลียงเมืองหลังน้ำท่วมเดินทางจากสะพานลำมูลน้อยไปที่ห้างเซ็นทรัลครับขณะนี้อยู่ที่ถนนแจ้งสนิทถึงแยกดงอู่พึ่งที่กำลังสร้างทางต่างระดับข่าวล่าสุดว่าจะเปิดใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2566นี้ขณะนี้ก็อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองบนทางหลวงหมายเลข231ซ้ายมือก็คือวัดป่าแสนอุดมเส้นทางนี้สามารถเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษได้ข้ามสะพานลำมูลน้อยคราวก่อนเดินทางต่อไปไม่ได้เพราะน้ำท่วมแต่วันนี้ก็ไปได้แล้วครับซ้ายมือเป็นสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านห้างรวมสินไทยทั้งด้านขวาและด้านซ้ายโฮมโปรก็อยู่ทางด้านซ้ายมือผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลช่วงที่เกิดน้ำท่วมเส้นทางรอบห้างก็ผ่านไม่ได้ห้างเซ็นทรัลก็ประกาศปิดห้าง6วันตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19ตุลาคมเส้นทางที่รถกำลังแล่นอยู่ขณะนี้ก็เป็นทางที่สร้างขึ้นภายหลังคือขยายให้กว้างขึ้นส่วนทางด้านขวามือก็เป็นเส้นทางเดิมระดับถนนก็จะต่ำกว่าถนนที่สร้างใหม่ขวามือเป็นมหาวิทยาลัยราชธานีซ้ายมือก็เป็นทางเข้าสู่ถนนหน้าโรงเรียนเบญจมมหาราชซ้ายมือเป็นทางยูเทิร์นลอดใต้สะพานที่ยังผ่านไม่ได้ไทยวัสดุก็อยู่ทางด้านซ้ายมือผ่าน SCG ที่จำหน่ายกระเบื้องและวัสดุก่อสร้างซ้ายมือก็คือโรงแรมเดอะบัววิลล่าถนนบริเวณนี้ก็เสียหายเป็นหลุมก็ได้ซ่อมไปแล้วเป็นบางส่วน
ซ้ายมือเป็นโรงเรียนบ้านทับไทยน้ำก็ท่วมสุสานด้วยข้างหน้ากำลังซ่อมผิวทางแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ก็นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าดำเนินการทำความสะอาดและซ่อมบริเวณผิวทางที่ชำรุดหลังน้ำลดบนทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีกิโลเมตรที่6บวก000ถึง8บวก350ซ้ายมือคือห้างโฮมฮับทางด้านซ้ายมือจะสังเกตเห็นว่าโครงเหล็กรองรับท่อน้ำประปาขนาดใหญ่เอียงไปจากแนวเดิมเนื่องจากน้ำท่วมเดี๋ยวผมจะหยุดภาพให้ดูชัดๆนะครับถึงประตูก่อนขึ้นสะพานมูลที่2ซ้ายมือก็เป็นบ้านท่ากกแห่หลายท่านก็ไม่ทราบว่าต้นกกแห่คือต้นอะไรต้นกกแห่ก็คือต้นสะตือถ้ายังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินผูกช้างไว้กับต้นสะตือก่อนที่จะเดินทางเข้าตีเมืองจันทบุรีครับผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่2สะพานแห่งที่1ก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยขวามือก็คือร้านกกขามถนนทางด้านซ้ายมือก็เป็นทางลัดซึ่งเดินทางไปที่โรงพยาบาลวารินทร์ชำราบได้ข้างหน้าก็คือแยกคำน้ำแซบมีโครงการสร้างทางยกระดับในโอกาสต่อไปผมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีสะเกษ
ซ้ายมือคือบริษัทอุบล SP คอนกรีตจำกัดผ่านคำปุ่นมิวเซียมคาเฟ่ผ่านบ้านคำปุ่นทางด้านซ้ายมือบ้านคำปุ่นนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาครับผ่านโรงเรียนวารินชำราบขวามือคือโรงพยาบาลวารินชำราบอยู่ที่ตำบลคำน้ำแสบผ่านคลองคำนางรวยถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองอำเภอบารินได้แต่ผมก็จะตรงไปเพื่อที่จะไปลอดใต้สะพานรถไฟลอดใต้สะพานตรงนี้ครับขณะนี้ก็ยังอยู่บนถนนศรีสะเกษวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอชมตอนต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ